เปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งการเมืองวันที่14สิงหาคม2567 15:54 น.เปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่หลังเศรษฐาทวีสินพ้นตำแหน่งปมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีมีชื่ออุ๊งอิ๊งอนุทินบิ๊กป้อมโผล่วันที่14สิงหาคม2567จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก5-4ให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีส่งผลให้คณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะตามมาตรา167วรรค1ให้ใช้มาตรา168มาใช้ต่อไปจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นอ่านเศรษฐาเปิดใจหลังพ้นนายกรัฐมนตรีเสียใจถูกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีจริยธรรมอ่านเปิดขั้นตอนเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่31หลังเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยขณะนี้มีแคนดิเดตจากพรรคร่วมรัฐบาลดังนี้พรรคเพื่อไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรและนายชัยเกษมนิติสิริพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคลูกสาวเล่าเสียงสั่นเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันเศร้าไร้สัญญาณเปิดสาเหตุเสียชีวิตบันเทิงวันที่13สิงหาคม2567 22:53 น.ลูกสาวเล่าเสียงสั่นเพลินพรมแดนจากไปกะทันหันเปิดสาเหตุเสียชีวิตเศร้าไม่มีสัญญาณอะไรเลยยังคุยกันปกติเผยพ่อเปรยอยากอยู่ถึง90สุดภูมิใจได้เกิดเป็นลูกวันที่13สิงหาคม67ที่ศาลาสารัตนลินีรัตนาวดีวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศิลปินแห่งชาติเพลินพรมแดนหรือด็อกเตอร์สมส่วนพรมสว่างที่เสียชีวิตอย่างสงบในวัย85ปีเมื่อวันที่3สิงหาคม67ที่ผ่านมาบรรยากาศในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้มีครอบครัวญาติมิตรเหล่าคนดังในวงการเพลงลูกทุ่งเดินทางมาร่วมไว้อาลัยอย่างเนืองแน่นเต็มพื้นที่ศาลาวัดหลังจากพิธีสวดอภิธรรมคืนแรกในเวลา 18:00 น.เสร็จสิ้นแล้วครอบครัวโดยนางสกุลตลาพรมสว่างภรรยาและแพทย์ภัทริยาพรมสว่างลูกสาวคนเดียวคอยยืนส่งแขกเหลือบริเวณด้านหน้าประตูศาลาวงการเพลงสุดอาลัยสิ้นเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติวัย85ปีในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเพลินพรมแดนต่อมาเวลา 19:00 น.แพทย์ภัทริยาพรมสว่างลูกสาวคนเดียวของเพลินพรมแดนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นคนแข็งแรงมากแล้วตอนนี้คุณแม่ไม่ค่อยสบายเราเลยโฟกัสไปที่คุณแม่มากกว่าแต่กลายเป็นว่าคุณพ่อซึ่งไม่มีอาการอะไรเลยและค่อนข้างแข็งแรงแต่ว่า2วันก่อนหน้านั้นคุณพ่อบ่นว่าเหนื่อยแล้ววันที่2สิงหาคมคุณพ่อไปอรัญญประเทศไปเรื่องที่แล้วก็ไปเยี่ยมญาติตั้งแต่เช้ากลับมาตอนมืดพอวันที่3สิงหาคมปกติกิจวัตรประจำวันของคุณพ่อคือสวดมนต์ที่ห้องพระแล้วก็จะออกมาทานข้าวแต่ทีนี้พอสวดมนต์แล้วเหมือนเหนื่อยและวูบเลยจับเก้าอี้แล้วก็ล้มลงไปแต่ไม่ได้หัวแตกหรืออะไรนะคะเพราะคุณพ่อยังบอกให้เรียกรถพยาบาลพอหน่วยกู้ชีพมาก็ปั๊มหัวใจปั๊มไปประมาณ20นาทีสัญญาณชีพก็ขึ้นมาประมาณ20แล้วก็เอาขึ้นรถพยาบาลไปพอไปถึงโรงพยาบาลสิริราชก็ปั๊มต่อหมอก็โทรมาแจ้งว่าสัญญาณชีพอ่อนและไม่มีแล้วปั๊มอยู่ประมาณ30นาทีคุณพ่อก็เสียที่โรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือเปล่า
ไม่ใช่ค่ะเพราะคุณพ่อไม่ได้มีโรคหัวใจตอนที่ไปตรวจเช็คแล้วว่าไม่ได้มีโรคหัวใจแต่คุณหมอลงความเห็นว่าเป็นโรคชราและน่าจะเหนื่อยเพราะพักผ่อนน้อยมากกว่าคุณพ่อมีโรคประจำตัวไหมคุณพ่อไม่ได้มีโรคอะไรที่ร้ายแรงคะก็เป็นโรคของคนชราทั่วไปความดันก็มีนิดหน่อยคะก็มีกินยาประจำคุณพ่อค่อนข้างแข็งแรงขับรถได้ทำอะไรได้ดูแลตัวเองได้หมดเลยค่ะเราเลยไปโฟกัสที่คุณแม่มากกว่ากลายเป็นว่าคุณพ่อไปก่อนครอบครัวเป็นอย่างไรบ้างกับการจากไปกะทันหันเสียใจค่ะมันกะทันหันมากเสียงสั่นคุณพ่อเคยบอกว่าคุณพ่อคิดว่าจะอยู่ถึงอายุ90ปีเราก็ถามว่าทำไมเขาก็บอกว่าเขาสวดบทอิติปิโสเลยไปถึง90ก็เลยคิดว่าจะอยู่ถึง90แต่คุณพ่อบอกตลอดว่าเขาขอให้มีนิมิตอะไรสักอย่างให้รู้ก่อนจะไปช่วงหลังคุณพ่อสวดมนต์เยอะมากก็เลยคิดว่าคุณพ่อน่าจะไปในภพภูมิที่ดีค่ะมีคำพูดสุดท้ายไหมไม่มีเลยเพราะไม่มีสัญญาณเรายังคุยกันปกติคุณพ่อก็จะบอกว่าเหนื่อยเราก็บอกว่าพักผ่อนเยอะๆเพราะเขาจะนอนหลับยากตั้งแต่สมัยเล่นดนตรีบางทีตีสองดูกล้องพ่อยังไม่หลับเลยแต่ท่านจะตื่นสายนะคะสภาพจิตใจคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างตอนนี้กลายเป็นว่าคุณแม่เข้มแข็งกว่าเราอาจจะเห็นว่าเราเสียใจคุณแม่ก็เลยต้องเป็นหลักมากกว่าก็เสียใจทุกคนเสียใจคือตอนช่วงที่เสียใหม่ๆฟังเพลงของท่านไม่ได้เลยฟังปุ๊บก็จะคิดถึงจะร้องไห้ค่ะมีฝันถึงบ้างไหมวันที่3ฝันว่าท่านมาเรียกชื่อเหมือนท่านไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วรู้เลยว่าเป็นสถานที่ที่ดีสวยงามก็หมดห่วงค่ะเหมือนท่านรู้ว่าเราห่วงเราคิดถึงจริงๆเราไม่ได้อยู่กับคุณพ่อตลอดเพราะทำงานที่ระยองค่ะยังเสียใจจนถึงทุกวันนี้จริงๆควรจะกลับวันศุกร์แต่วันนั้นมีเหตุอะไรที่ไม่ได้กลับกำลังจะเตรียมตัวกลับมากลายเป็นว่ากลับมาแล้วต้องไปที่โรงพยาบาลมีอะไรติดค้างที่พ่อยังต้องทำไหมมีหลายอย่างคุณพ่อเขาอยากทำ YouTube เพลงใหม่ๆที่แต่งไปร้องไกลไว้แล้วคุณพ่อท่านก็จะแต่งตั้งแต่ประวัติหลวงตาบัวหลวงปู่มั่นและประวัติพระพุทธเจ้าท่านจะศึกษาธรรมะเยอะตอนนี้ก็เลยเหมือนทยอยลง YouTube เป็นช็อตๆเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ทุกคนเข้ามาศึกษาธรรมะพ่อเปรยไว้ไหมว่าอยากให้ใครสานต่อไม่มีเพราะว่าเป็นลูกสาวคนเดียวไม่ได้มีสานต่ออะไรค่ะส่วนงานเพลงของคุณพ่อที่ทำค้างไว้ยังไม่ได้คิดเลยค่ะตอนนี้ขอจัดงานให้เรียบร้อยก่อนตลอดระยะเวลาของพ่อที่จำได้เสมอคุณพ่อเป็นแบบอย่างที่ดีมากเป็นคนที่อดทนจิตใจดีไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยโกรธใครคนจะบอกตลอดว่าแพทโชคดีเกิดมาในตระกูลที่ไม่ต้องทำบาปไม่เคยผิดศีลคุณพ่อจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในฐานะลูกภูมิใจแค่ไหนที่มีพ่อเป็นบรมครูในวงการเพลงลูกทุ่งภูมิใจมากค่ะแค่เห็นวันนี้ที่มีคนมาเยอะแยะก็ดีใจคุณพ่อมีโอกาสได้เป็นศิลปินแห่งชาติได้รับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็ได้พวงมาลารู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อสำหรับพิธีการหลังจากนี้มีสวดอภิธรรม5วันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่13สิงหาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมแล้ววันที่17จะมีเลี้ยงเพลมีสวดปกติแล้วมีพิธีบรรจุศพจะเก็บร่างไว้100วันรอพระราชทานเพลิงต้องรอสมเด็จพระกนิษฐาท่านว่างท่านเสด็จมาสุดท้ายอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่ออยากบอกว่าคิดถึงมากรักมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากเกิดเป็นลูกคุณพ่ออีกเสียงสั่นน้ำตาคลอต้องไปรีบเร่งทำบุญค่ะเพราะว่าถ้าบุญบารมีเราไม่ถึงกับคุณพ่อเราจะไม่ได้ไปเกิดกับท่านเราควรต้องไปทำบุญให้มากๆขึ้นปฏิบัติธรรมตอนนี้ไม่น่ากลัวเลยถ้าไปก็คุณพ่อรออยู่เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติจะคุยกับคุณพ่อไว้ว่าถ้าเกิดว่าแพทต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราหรือสายระยงระยางปล่อยแพทไปเลยนะคุณพ่อบอกคุณพ่อก็เหมือนกัน
ก็ถือว่าคุณพ่อไปสบายมากไม่เจ็บป่วยไม่ทรมานไม่ต้องมาใส่สายอะไรเลยถือว่าท่านมีบุญมากๆที่เลือกมาวัดนี้ท่านเคยมาหลายงานของศิลปินแห่งชาติและงานของหลายๆคนวัดนี้ดีที่จอดรถเยอะด้วยสะดวกสบายสำหรับผู้มาร่วมงาน